สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยมาทำผัดพริกแกงถั่วนะคะอันนี้กระทะพี่อ้อยทอดเต้าหู้ไว้เนาะเมื่อกี้ใช้ทอดเต้าหู้ผัดพริกแกงถั่วเต้าหู้นะคะไม่ได้ใส่พริกแกงเยอะนะคะเพราะว่าลูกๆไม่ทานเผ็ดเนาะใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซุปผงเห็ดหอมนะคะเป็นช้อนเล็กๆ เนาะถ้าใครบ้านใครเคยมีเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะในชุดของเด็กอ่อนนะคะก็จะมีช้อนเล็กๆแบบนี้นะคะสำหรับไว้ป้อนข้าวเด็กที่อ้อยเอามาใช้เพราะว่าเสียดายเนาะตอนที่ซื้อให้หลานนะคะก็จะอยู่ในชุดนั้นแล้วเขาไม่ได้ใช้เนาะเราจะทิ้งแล้วก็เสียดายเพราะเป็นของซุปเปอร์แวร์นะคะใส่เต้าหู้นะคะที่พี่อ้อยทอดเต้าหู้ไว้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องการให้เต้าหู้เละเนาะใส่ถั่วฝักยาวนะคะจะผัดเยอะหน่อยเพราะว่าวันนั้นซื้อถั่วมากิโลนึงนะแทบไม่ได้แตะกันเลยไว้นานไม่ได้เนาะถั่วนี้เขาตัดมาใหม่ๆนะคะมันก็จะเสียหายเนาะเราก็ต้องเอามาใช้เองเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่น้ำตาลอีกขั้วหนึ่งซองนะคะเป็นน้ำตาลหญ้าหวานเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะโหระพาแล้วก็พริกจะบอกเอ๊ะผัดพริกแกงทำไมไม่มีพริกแกงลูกไม่ทานเผ็ดเดี๋ยวพี่อ้อยขอผัดให้สุกก่อนเนาะใส่พริกโหระพาใบมะกรูดเลยนะคะผักที่ใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยจะเป็นคนทานเองเพราะว่าพี่อ้อยจะเลือกผักทานเนาะไปตักใส่จานกันเนาะอ
เสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงขอโทษนะพี่อ้อยใส่แมสนะคะผัดพริกแกงถั่วเต้าหู้ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะน้องๆพี่อ้อยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องไฮซีนะคะขอบคุณค่ะ